นี่ไงเซตไก่ตาเทพฟันหัวแตกฟันลงพื้นตายบายบายใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับ 200,000 109 103 100,000 104เฮ้ยที่มันมาแรงจังวะตอนนั้นน่ะตอนนั้นมาแรงจังเลยอะครับดูดิ 100,000 นะครับเปิดไปเป้าปัจจุบัน 17,000 เอ้ย 19,000 ดีกว่าคือแบบน้องไม่รักกันแล้วอ่ะไม่กดติดตามกันเลยอ่ะจะ 300,000 แล้วอ่ะซัตไคโอ้โหเลยตั้ง 80,000 เลข 80,000 พี่จะ 300,000 แล้วครับน้องๆก็ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยละกันโจ้ดูดิครับเมื่อก่อนวิวอย่างเยอะอ่ะตอนนี้แบบ4โอ้เยอะนะตอนนี้ก็เยอะนะทำไมมันดูน้อยๆวะไม่ดีไม่น้อยดีเยอะเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปแบบวอล์กบ้างนะครับไอสัตว์ซื้อกล้องมานี่อัดได้คลิปเดียวว่าไม่ถึง 70,000 วิวเลยคลิปนี้แต่ก็ได้ตั้ง 7,000 ไลค์นะครับถือว่าโคตรเยอะและแน่นอนว่าในวันนี้พี่จะมาเล่นเซตไก่ปราบเทพครับซึ่งเซตนี้พี่เคยทำไปประมาณตั้งแต่แสนกว่าแสนต้นๆนะครับเซตไอเทมนี้ตอนนั้นผมก็เอาผลน้ำแข็งนะครับแล้วก็หมัดซูเปอร์ฮิวแมนแล้วก็ดาบโยรุและแน่นอนว่านั่นเป็น EP 1ในตอนนี้เป็น EP 2ใครอยากให้เอาเซตไก่หรือว่าเซตที่น้องๆคิดค้นเองนะครับไปปราบเทพๆหรือว่าพวกค้าหวยเยอะๆคอมเมนต์บอกพี่แล้วพี่จะเอาไอเทมนั้นเซตนั้นไปตบซึ่งแน่นอนว่าไอเทมก็เกี่ยวแต่ฝีมือก็เกี่ยวกว่าครับโทษทีละกันโจ้กวนสตีนจริงเลยกูใจเริ่มเลยมีกี่คนวะเนี่ยผมว่าถ้าออกไปมันโอ้โหที่มันมีคนรอกระทืบโคตรเยอะดูดิคือสอดสามแก้วจะไปก็สิบบาททั้งเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวท่านหนึ่งดีกว่าลุมไม่เล่นด้วยนะลุมกูออกลุมกูออกครับเอาดิปิงเท่าไหร่อ่ะขอเช็คก่อนได้ไหมเขาเซฟโซนก่อนเลยเดี๋ยวโดนลุมปิง80 90นะครับถือว่าได้อยู่เซตไอเทมของพี่วันนี้นะครับก็จะมีแน่นอนว่าใครที่ดูสตรีมพี่ก็เห็นพี่เล่นเซตนี้บ่อยนะครับอย่างเซตนี้ก็คือหมัดคาราบัตคาคาตอกทุยมันเรียกหมัดอะไรนะหมัดอิเล็กโทร V2 ใช่แล้วก็โยรุ V2 นะครับไม่ใช่โยรุ V1 เพราะทุกวันนี้เขาใช้ V2 กันแล้วครับน้องไปอยู่ไหนมาฮะออกจากถ้ำหรือไงกูพูดกับใครวะเนี่ยเฮ้ยว่าจะท้าหนึ่งมันมาเปิดพี่ก่อนเลยมาดูเซตนี้พี่จะเปิดให้ดูเฮ้ยมันหลบได้ว่ะ yeah. จริงๆเซตนี้มันเล่นเหมือนเคียวนะครับแล้วก็แรงมากด้วยโดยเฉพาะบวกกับค่าหวย15ล้านของพี่เนี่ยจะบอกเลยว่าโคตรแรงแม่งดูเดี๋ยวพี่จะสาดทิ้งให้ดูขึ้นมาบนหัวดูครับไม่โดนอีกหมดเทเลยกูเฮ้ย nope. ออกขวาสวยหาคีนี่กูปลุกเสกจากวัดหนองไก่ต้งรู้จักปะอะไรวะอะไรวัดหนองไก่ต้งยิงหัวไปหนึ่งทีไม่โดนครับฟันหุ้ยอ่าเป็นไงล่ะฟันหน้าแหกไปหนึ่งทีดีเนื้อแสกข้างแสกกลางนี่ฟันหัวแบะแล้ว huh? นี่ไงไปโดนไปอีกหนึ่งดอกครับบอกเลยว่าแรงโคตรแรงนี่กูเล่นสายดาบเลยนี่โอเคสายดาบนี่กูเล่นสายผลดูเซตเทมกูตายดิเฮ้ยมันลุมไอ้สัตว์มันลุมไปละเฮ้ยเมื่อกี้หนึ่งอ่ะอยู่ดีมาลุมเฉยอะไรวะพลิกกลับตาลปัดเร็วโพดไปละจ้าจังหวะนี้สับตีนแตกละจ้าไม่อยู่ละจ้าเราจะจำชื่อไว้นะครับใครที่มันลุมพีซไม่มีคนเลือดน้อยมึงนี่แหละเลือดน้อยเมื่อกี้ทำเป็นลุมใช่ไหมทำเป็นลุมเอ้าเฮ้ยโดนรัดทั้งสองตัวเลยแล้ววะสังคมไม่โดนรัดทั้งสองตัวเลยมึงไม่ต้องมาทำเป็นหวังดีมึงรัดกูมึงไม่ต้องทำเป็นลำหวังดีเลยนะไม่ต้องทำเป็นหวังดีเมื่อกี้มึงรัดกูทนโทษมันทำเป็นหวังดีอ่ะที่มันก็มาลัดพี่อ่ะสองคิวนั้นต้องเป็นของกูแล้วป่ะถ้ามึงไม่มาลัดอ่ะเกินไปใครที่ลัดพี่มันต้องไม่มีที่ยืนในสังคมบอกแค่แหละกูจะเอาให้มึงไม่มีที่ยืนในบล็อกฟุตกูจะกระดูกมึงไปให้แมวแทะถ้าแมวมันแทะกระดูกอ่ะนะหวาดเสียวตายแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งต่อไปใครใหญ่พี่จะขึ้นสองตัวเมื่อกี้นี่เฮ้ยกูพับจอคุยกับคนดูอยู่ไม่มีมารยาทเลยเนาะไอ้สัตว์เสียงนครลอยขึ้นมามันจ้าซะเหลือเกินโดนลุมยังไงวะเนี่ยโดนลุมได้ไงวะคุณเปิ้ลตัดช็อตไปที่หน้าเว่อร์เมื่อกี้ทีครับอยู่ดีๆโดนลุมอ่ะคืออะไรวะมันไม่ใช่มันไม่แฟร์พี่ซันโดนล่อยจริงจะบิงจะบังเลยอ่ะเนี่ยข้าหัวตกเลยจากกิ๊กผ้าเอ็มอ่ะมึงมานี่ใครลุมกูบุกนี่
เอาข้าวหัวคืนมาแล้วมันก็ไม่ขึ้นเห็นไหมตายทีเดียวเนี่ยต้องล่า 3-4 ทีกว่าจะขึ้นที่25เอ็มครับมันน่าเศร้าใจนะมึงรู้หรือเปล่าใครมึงไม่เป็น25เอ็มมึงไม่รู้หรอก Nope มึงไม่มีทางเข้าใจหรอกคนข้าวหัวไม่25เอ็มน่ะไอพวกกระจอกเราเล่นนะครับมานี่นะชิบหายแล้วไม่โดนอีกเบ้าได้เวลาลุมสกรรมมันคืนละใครไม่รู้กูเห็นเขาลุมกูไล่ลุมเหมือนกันไม่เอาดีกว่าทุกคนท้าหนึ่งๆดีกว่าเฮ้ยมีคนจะตุยมีคนจะตุยแหละไปเฮียเฮียไอ้นกไอ้นกไอ้นกอุ้ยไปละโอ้1คิวกูไม่ได้อีกแล้วเมื่อกี้นี่คืออะไรวะมึงรู้จักไหมเซตเนี่ยถ้าไม่โดนลุมพี่ก็เก็บหมดนะครับแค่แหละเอ้ยมันหนีแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีแต่คนหนีวะเกินไปเป้าเฮ้ยมีคนหนีอ่ะครับไหนวะตัวเมื่อกี้ไหนวะมันวิ่งไปไวมากไอ้ไรพวกนี้ดูดีมันก็ไปแอบหลังเพื่อนมันอ่ะโอเคแล้วทำไมกูไม่ยิ้มหาร้านวะเนี่ยพี่ย้ายเซิร์ฟมีแต่พวกลุมจริงนี่มีแต่พวกลุมย้ายดีกว่าได้2คิวเองอ่ะมึงอะไรมึงจะมาลุมกูใช่ไหมจะมาลุมหรอกูเหี้ยกูกดอย่างไวอ่ะมันไวกว่าอีกอ่ะผู้สาวผมกดไปแล้วเนี่ยอย่าให้กูระแวงหน้าระแวงหลังมันนะกลัวโดนลุมเฮ้ยเฮ้ยโคตรแรงกูไปละโคตรแรงเลยแม่งโคตรแรงโคตรเบอร์โคตรเบอร์เฮ้ยมันมาอีกแล้วมาลุมอีกแล้วไปวิ่งสปีดรันครับสปีดรันเนี่ยผมจะนึกกับไอ้จีอะไรเนี่ยแต่มันมีคนมาลุมเยอะเลยอ่ะดูดิผมเจ้าดึงกับไอ้นี่ก็มาไปครับวิ่งกูไม่น่าอยู่ตั้งแต่แรกอะพุ่งตรงเอาซะกูตก 25M เลยย้ายเฮ้ยตก 25M เลยเฮ้ยมึงมาเหรอเอาเหรอคุณเอาเหรอคุณผมมาดีครับพี่โอเคมาดีใช่ไหมมาดีขอค่าหัวหน่อยแปะเย้ 25M โอ้โหเรียบร้อยถ้าไม่ได้น้องนี่พี่ไม่ขึ้น 25M นะครับเนี่ยดูดิเขาให้ค่าหัวคืนนะครับโคตรดีเลยไม่ได้ให้คืนสิแต่พวกขี้ลุมมันไม่อยากออกเลยอยากไปลุมมันน่ะอยากไปฆ่ามันเห็นแล้วมันไส้พวกขี้ลุมย้ายเซิร์ฟดีกว่าที่มีแต่คนเถื่อนๆอ่ะเราไปบวกกับคนนึงเพื่อนมันก็จะมาแซมแลมมันแซมแลมแซมเปอร์กูบอกย้าย 3-4 รอบยังไม่ย้ายสักทีมันทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยท้าหนึ่งหนึ่งดีกว่าพี่ซันใช่พี่ซันเองพี่เองน้องหนึ่งหนึ่งมาข้าไม่มัวเสียเวลากับพวกเจ้าหรอกมาหนึ่งหนึ่งกันเถอะโอเคป่ะเอาว่ะเซิร์ฟนี้มีคนใจว่ะเซตไก่ปราบเทพอ่ะนะมันนี่สวยอู้มันเล่นโพด้วยนะคนเล่นโพกับอะไรวะน่ะกับมืดหรอได้อยู่นะแต่มันเล่นโพนี่ดิประเด็นคือตรงที่เขาเล่นโพนะครับน้องๆเฮ้ยชึบนี่ไอ้บอกเลยท้าคอมโบนี้ฟันหัวแบะเซิร์ฟปิงมาเปิดแล้วกูนึกว่าเล่นมืดไอ้เหี้ยเล่นผิดไปแล้วฟาเกนไม่โดนโอ้เมื่อกี้นี่กูม้วนจนเป็นอะไรแล้วไม่รู้แต่ยังไม่โดนอีกนี่ไงเซตไก่ปราบเทพฟันหัวแตกโยรุเนี่ยเป็นดาบที่แรงที่สุดนะครับเฮ้ยทูชิตะสิเอาบ้านเราอะวัดกันเลยนะโพกับโยรุอะเอาดิโยรุนี่มาก่อนโพนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอันดับ1อยู่แล้วเออชิบหายละปั๊บสวยโอ้กูนี่เก่งจริงๆเลยเฮ้ยหลบนี่ไงหลบทันนะครับโทษทีแล้วกันฟันลงพื้นฟันลงพื้นตายฟันลงพื้นยังตายพี่ตานี่โคตรแรงเลยอะไรทิ่มตาโอ้นี่เส้นผมเมื่อกี้นี่ฟันลงพื้นนะครับน้องๆที่มันโยรุมันแรงจังวะหรือว่าจริงหรือพี่จะเป็นแบบราชาแบบของโยรุก็ได้นะครับโมจังวะเฮ้ยกูคุยกับคนดูอยู่โอ้ยแต่ละคนไม่มีใครมีมารยาทเลยมาถึงก็เปิดยัดเลยอ่ะหายละน้องๆเฮ้ยออกทันโอเคสวยฟันลุ้นใจจะขาดสกิลยัดไป1ทีถึงไม่มีดาเมจก็เถอะหนีดีโอเคเลยมันแรงมากเลยนะครับน้องๆตอนนี้มันเล่นพิษด้วยอ่ะไม่ใช่อะไรมันก็จะเหลี่ยมๆหน่อยนะครับกูจะตายกูจะตายเฮ้ยชิบมันแปลงร่างเป็นมังคือ3หัวแล้วมันคือร่างไหมมันคือร่างมังอัดเอาร่างมังกร3หัวมาหลอกพี่ยัดมายัดกลับไม่คงเดี๋ยวเจอคอมโบพี่ขาดไม่ขาดแล้วไม่พี่ขาดแล้วมันเปิดนะกูวิ่งละดูสกิลนี้แบบโคตรน่ากลัวบอกตรงมึงให้ใครเล่นหนิเมื่อกี้ไม่เห็นหนอย่างนี้เลยอ่ะมึงให้ใครเล่นครับเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นหนอย่างนี้เลยอ่ะพี่ A few moments later
โอ้ยเย้ยโคตรโกงเลยอ่ะโอ้ยอย่าเข้าใกล้มันอย่าเข้าใกล้มันอย่าเข้าใกล้มันอมิตาพุทธอย่าเข้าใกล้มันอย่าเข้าใกล้มันมันแรงโคตรมันแรงโคตรมันแปลงร่างอีกแล้วเป็นไฮด้าแล้วเอาล่ะครับผมหนีคุณจนแบบจนเลือดผมเต็มแล้วตอนเนี้ยกูทำได้ไงอุ้ยยังวินโดว์ล็อกวินโดว์ล็อกเมื่อกี้กำลังจะแอคเลยว่ากูฆ่ามันได้ไงไอ้สัตว์วินโดว์กูปิดแม่งนี่ไงกูทำได้ไงก่อนทำได้ไงก่อนสเต็ปอย่างนี้วิ่งไปวิ่งมาเชิงจุกแล้วก็ตุ่ยมันซ่าตายตึงดิไม่ตึงได้ไงมันเล่นพิษอ่ะเออคนอื่นมาดีกว่าคนอื่นที่ไม่เล่นพิษอะครับนี่คนนี้ก็ได้นี่คนนี้เออสวยก็เขาเล่นพิษอาจจะไม่ให้ตึงได้ไงใช่ไหมไหนดูคนนี้ไม่นานหรอกแต่อันนี้ก็จะนานอยู่เพราะมันเล่นน้ำแข็งได้จะโดนคอมโบชุดเดียวตายก็ได้หุ้ยเอาเรื่องฟึบขึ้นโอ้เกือบไปแล้วเล่นกับน้ำแข็งเนี่ยบอกเลยว่าถ้าอยู่พื้นนี่ครับไม่นานแตกดูนี่โดนโอ้ยนี่ไงบอกแล้วสกิลเนี่ยโคตรน่าเกลียดอ่ะเออจะตายแล้วเชิร์ฟมันปิงนิดนึงนะครับมันก็เลยออกหนุ่งหน่วงแตกโหไม่แตกว่ะเหี้ยบ๊ายบายก็แบบนะแอคเลยละกันอีกสักตัวเดี๋ยวปิดคลิปเลยอีกสักตัวชิบหายละแตกฮะมินนี่ดิครับซันคุงนี่เลยอูได้มาอย่างเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะแบบบัฟด้วยไงเอาเป็นว่าคอมโบนี้ก็น้องๆสามารถไปลองเล่นได้นะครับก็มี XC แล้วก็โยรุนะครับผมโยรุนี่แรงมากนะครับหลักๆก็คือใช้สกิลโยรุให้โดนอันนี้ก็คือได้เปรียบไปแล้วประมาณ 10% นะครับเพราะว่าโยรุนี่เป็นดาบที่แรงสุดๆแรงมากนะครับแล้วก็โกงด้วยนะฮะผมใครชอบก็ฝากไปกดติดตามด้วยละกันช่องสังคุงนะครับจุ๊กไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีฮะบ๊ายบาย